กินอัศราพรปล่อยโฮกลางรายการแชเผยธันวาทำแบบนี้หลังประกาศวันเลิกการปิดตำนานรัก8ปีปิดฉากรัก8ปีทำเอาคนบันเทิงและเหล่าบรรดาแฟนคลับใจหายไปตามๆกันเลยทีเดียวระหว่างกินอัศราพรและธันวาสุริยะจักรเมื่อล่าสุดสาวกินเนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวนี้ผ่านรายการแชเทปประจำเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโดยเผยว่าระหว่างที่คบกันช่วงเวลา8ปีก็มีทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างที่เราเห็นลงตัวกันบ้างก็มีพอโตขึ้นจริงๆแล้วเขามีข้อดีมากๆทั้งความคิดการใช้เงินการใช้ชีวิตหลายสิ่งเลยที่เขาเป็นกำลังใจให้เราเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราไม่มีใครบอกเลิกใครเหมือนมีทะเลาะกันบ้างต่างคนต่างหลุดพูดคนมีแฟนก็ต้องมีแบบนี้บ้างที่เรารู้สถานะนี้เราใช้เหตุผลแต่ก่อนจะเอายังไงกับเรื่องนี้มีระยะของมันเป็นปีๆแล้วที่ความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเดิมแบบเราต่างคนต่างเย็นชาใส่กันไม่ได้ใส่ใจกันเหมือนตอนคบกันใหม่ๆปัญหาที่ทะเลาะกันจากเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องปัญหาใหญ่ธันวาเขาไปสายธุรกิจแล้วส่วนตัวหนูยังชอบและรักการแสดงเล่นในหลายบทบาทเลยค่อยๆไปคนละทางและพอทำงานก็มีคอมเมนต์มี PR ทำนู่นนี่แล้วธันวาเขาไม่ชอบเลยมีดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เช่นเรื่องถ่ายรูปก็จะแบบไม่ได้อดทนที่จะรอการผู้หญิงก็อาจจะอยากถ่ายเยอะมันเล็กๆน้อยๆหมดเลยเริ่มจากครั้งที่1 2 3เราโอเคแต่หลังจากนั้นเราไม่ชวนเขาดีกว่าเราไปเองเลยเกิดระยะห่างส่วนเรื่องแต่งงานเรายังไม่พร้อมกินอยากซัพพอร์ตครอบครัวก่อนพอแม่กินก็ยังมีปัญหาครอบครัวคุณพ่อมีบ้านน้อยกินเลยอยากอยู่ซัพพอร์ตแม่ก่อนไม่ว่าจากเรื่องอะไรส่วนวันที่เสียใจที่สุดปล่อยโฮเมื่อธันวาเนี่ยไปบอกแม่ว่าเลิกกันเดี๋ยวเราไปฟังช่วงนี้หน่อยกันดีกว่าค่ะว่าสาวกินเนี่ยเสียใจที่สุดเพราะอะไรแต่วันที่แกรู้สึกว่าเสียใจที่สุดคือวันที่ธันวาเดินไปหาแม่แกใช่ค่ะตอนที่เขาจะมาคบเขาก็เดินมาบอกแม่จริงๆอ่ะก่อนที่เขาจะเดินเขาไม่ได้บอกกินนะเขาจะเดินไปบอกแม่อะไรเงี้ยจริงๆก็คุยกันแล้วว่าโอเคเราแบบเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยงั้นเราจะปล่อยเบอร์เราจะยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปแล้วเขาก็ไลน์มาทีนึงว่าเราเดินไปบอกแม่แล้วนะอะไรเงี้ยว่าแบบคือตอนนั้นหนูแบบหนูก็คือร้องไห้เลยอ่ะเขาบอกหนูว่าเขาบอกแม่หนูว่าไงหนูก็ไม่รู้แต่ว่ายังไม่อยากให้แม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ไม่อยากให้แม่รู้แต่ความรู้สึกคือเหมือนแบบมันคงตัดขาดกันแล้วจริงๆแต่เขาก็สุภาพบุรุษนะคือตอนที่เข้ามาคบกับเราเราก็ไปบอกแม่ตอนที่จะลดความสัมพันธ์ก็ไปบอกแม่ถือว่าสุภาพบุรุษมากเลยนะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ความรู้สึกผมเป็นไงลูกจบก็วางโทรศัพท์ปุ๊บหนูก็ร้องไห้เลยให้คัดตัวมึงอยากจะร้องไปเอาให้จบแล้วคืนนี้ก็นอนให้หลับมึงอยากจะร้องไปกินร้องไปเอาร้องไปอยากจะร้องไปหนูจะร้องทุกรายการไม่ได้กระดาษทิชชู่มันเลิกกันวันแรกมันก็ร้องกับฉันตั้งแต่วันแรกแล้วพี่พูดโทรมาแล้วแบบว่าก็ถามว่าเป็นยังไงปุ๊บอะไรเงี้ยหนูบอกไอ้กินมึงไหวไหมหนูก็บอกว่าพี่หมดพูดเรื่องเขาหนูก็เลยร้องไห้ออกมาพี่หมดก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะหาของมาขายให้ ให้ได้ตังค์หนูก็ต้องขอบคุณมากเลยไม่ต้องไอ้แกคิดมึงไม่ต้องร้องมึงหยุดร้องเดี๋ยวไปร้องแบบว่าเดี๋ยวกูหาของขายให้เพราะว่าหนูกำลังจะไปเรียนต่อหนูก็แบบก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่หมดเห็นบอกว่าจะไปเรียนต่อที่เกาหลีใช่ค่ะฉันเคยฟังตอนที่ฉันคุยกับแกสองคนเป้าหมายแกสองคนว่าโอเคแม่เราจะเก็บเงินให้ได้ร้อยล้านเราจะไม่มีหนี้ไม่มีสินที่แกบอกฉันอะใช่ค่ะแล้วป่ะแล้วหนูจะแต่งงานแล้วแม่ตอนนั้นถ้าผู้หญิงแล้วผู้ชายบอกฉันอย่างเงี้ยไม่เสียดายเวลาหรอวะ8ปีอะเสียดายไหมก็เสียใจค่ะแล้วก็ใจหายค่ะคือถามว่าเสียดายถ้าบอกไม่เสียดายก็ไม่จริงอะมันก็เสียดายค่ะเสียดายความทรงจำเสียดายแบบช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆแบบมันก็มีความสุขนะอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้หนูก็เห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคนก็ถามว่าอ้าวก็ไหนเมื่อเสียดายทำไมไม่คบกันต่อล่ะอะไรเงี้ยหนูว่าอยู่แบบเนี้ยมันเป็นสถานะที่มีความสุขมากกว่าถ้ามันมาง้อล่ะมันไม่ง้อหรอกค่ะเดี๋ยวกูต้องไปยุ่งเรื่องไม่ต้องยุ่งปล่อยเวลาปล่อยเวลาไปก่อนถ้ามันมาง้อล่ะไม่น่าจะมีหรอกค่ะรอบเนี้ยเพราะทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองก่อนให้ไปทำเป้าหมายของตัวเองแต่คนนี้แปลก
ปกติมันจะโทรมาหน่อยๆๆแต่คราวนี้มันไม่หน่อยมันหนีกลับลาวเลยใช่ฉันรู้เดียวว่ามันหนีกลับลาวไปเลยนั่นคือเหตุผลป่ะที่แบบว่าอยากจะพักใจแล้วก็แบบเดี๋ยวจะไปเรียนภาษาอ๋อไม่จริงๆเรียนมีตั้งแต่ก่อนเป็นแผนที่ก่อนจะหนูไปก่อนโควิดอีกค่ะใช่หนูกะจะไปเรียนแบบเป็นปีตอนนั้นยังคุยกับธันวาเลยว่าแบบเราจะไปเรียนนะแล้วธันวาบอกว่าเอ้าทำไมทิ้งเราไว้คนเดียวอะไรอย่างงี้บอกว่า มันเป็นความฝันเราอ่ะเนาะเราอยากไปเพราะเราเคยแบบไม่มีโอกาสได้ไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเรียนต่อเพราะวันนี้มีเงินแล้วก็อยากจะไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบนางบอกว่าโอเคโอเคงั้นก็เข้าใจกันแล้วก็โอเคไปกันเดี๋ยวแบบเราไปหาที่เกาหลีนะยังคุยกันอย่างนี้อยู่เลยค่ะงานนี้เรียกได้ว่าสาวกินเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความรักครั้งนี้ที่ปิดฉากลงในระยะเวลา8ปีนั่นเองค่ะงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยแห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกับสาวกินเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะยังไงทางเพจวันละเมาส์ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวกินอัศรวรรณด้วยนะคะและธันวาสุริยจักรด้วยค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยทางเพจวันละเมาส์ก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ